สว.เดือดโวยเสียงข้างมากยึดเก้าอี้กมท.ร่วมประชามติว่ากลั่นเผด็จการการเมืองวันที่21ตุลาคม2567 15:58 น.วุฒิสภาเดือดนันทนาโวยเสียงข้างมากยึดเก้าอี้กมท.ร่วมประชามติว่ากลั่นระบอบเผด็จการไม่ใช่ประชาธิปไตยพิสิทธิ์แจงไม่ใช่เผด็จการเมื่อเวลา 12:40 น.วันที่21ตุลาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมวุฒิสภาที่มีพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1เป็นประธานการประชุมวาระแจ้งเรื่องตั้งคณะกรรมาธิการกมท.ร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่พ.ศ.ภายหลังนายสุทนกล้าการขายสว.แจ้งรายชื่อกรรมาธิการกมท.ร่วมกันทั้ง14คนตามที่ที่ประชุมคณะกมท.วิสามัญกิจการวุฒิสภาวิปวุฒิสภาเสนอประกอบด้วย 1. พลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสาย 2. นายทวัชสุรบาล 3. พันตำรวจเอกกอบอัจจนากิตติ 4. นายวุฒิชาติกัลยาณมิตร 5. นายนิเวศพันเจริญวรกุล 6. นายอภิชาติงามกมล 7. นายประพลตั้งศรีเกียรติกุล 8. พลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชร9นายกมลรอดคล้าย10นายชีวภาพชีวธรรม11นายอเนกวีรพจนานันท์12นายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์13นายพิชานพรสิริประธานและ14นายสิทธิกรธงยศนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรสวลุกประท้วงว่าตนเป็นหนึ่งในเสียงข้างน้อยที่โหวตไม่เห็นชอบรับรองเสียงข้างมาก 2. ฉันจึงอยากเสนอชื่อสมาชิก2คนเพื่อเข้าร่วมกมท.ตามสัดส่วนซึ่งเป็นสมาชิกเสียงข้างน้อยคือนางสาวนันทนานันทวโรภาสและนายประภาสปิ่นตกแต่งเพื่อเข้าร่วมกมท.เนื่องจากทั้งสองคนเป็นกมท.ประชามติฝั่งวุฒิสภาอยู่แล้วด้านนายเทวฤทธิ์มณีฉายสว.กล่าวว่าตนไม่ได้ติดใจกับคุณสมบัติความรู้ความสามารถของแคนดิเดตทั้ง14คนที่ถูกเสนอมาตั้งแต่ต้นแต่เมื่อมาดูรายชื่อของกมท.ทั้ง14คนพบว่าเห็นชอบกับการแก้กลับไปเป็นเสียงข้างมาก2ชั้นแต่เมื่อคิดตามจำนวน200คนจะตกอยู่ที่ 14.28 คนเท่ากับ19คนที่เป็นเสียงส่วนน้อยนั้นต้องมี1คนที่เป็นโควต้าอยู่ในกมท.ร่วมกันซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ในฝั่งของส.ส.มี3คนที่มาจากพรรคที่งดออกเสียงกับอีก14คนที่ทางวิปวุฒิสภาเสนอมาแต่แรกซึ่งมีแนวโน้มว่าจะสนับสนุนเสียงข้างมาก2ชั้นอาจทำให้มีปัญหาว่าไม่สะท้อนถึงข้อเท็จจริงที่ไม่มีเสียงข้างน้อยแล้วเราต้องแสดงให้ประชาชนเห็นว่าเราเคารพเสียงทุกเสียงนอกจากนี้ใน14คนที่เป็นกมท.ร่วมกันของวุฒิสภากลับไม่มีตัวแทนจากกมท.พัฒนาการเมืองวุฒิสภาเลยจึงขอให้พิจารณาถึงสัดส่วนตรงนี้ขอให้อย่างน้อยใน14คนมีเสียงข้างน้อย 1-2 คนเข้าไปด้วยขณะที่นางสาวนันทนากล่าวว่าตนมาทราบภายหลังว่าในรายชื่อ14คนนั้นมาจากที่ประชุมวิปวุฒิสภาที่ได้กำหนดมาซึ่งถือเป็นเสียงข้างมากไม่มีเสียงข้างน้อยที่ได้แสดงความคิดเห็นไว้หมายความว่ามท.ร่วมกันฝั่งวุฒิสภาไม่เห็นความสำคัญของสัดส่วนวุฒิสภาและไม่เห็นความสำคัญของเสียงข้างน้อยเลย
เชื่อว่าประชาชนที่นั่งฟังการอภิปรายอยู่นั้นกำลังตั้งข้อสงสัยว่าวุฒิสภาแห่งนี้เป็นวุฒิสภาของใครไม่ใช่วุฒิสภาของประชาชนหรือทุกครั้งที่ลงมติเสียงข้างมากจะชนะทั้งหมดในหลักประชาธิปไตยเราทำตามเสียงข้างมากแต่ก็เคารพเสียงข้างน้อยฉะนั้นในการตั้งโมกมท.ร่วมครั้งนี้ควรเป็นสัดส่วนของเสียงมากและเสียงข้างน้อยสุดท้ายเมื่อตั้งโมกมท.ในสัดส่วน14-14แล้วลงมติออกมาเป็นเช่นไรก็อธิบายต่อประชาชนได้ว่านี่เป็นสัดส่วนที่มีทั้งเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยไม่ใช่สัดส่วนที่มาจากเสียงข้างมากเพียงอย่างเดียวที่ท่านพูดว่าประชามติต้องทำให้รัดกุมท่านพูดจริงๆหรือแค่ต้องการเอาชนะแล้วยืดเวลาออกไปหากท่านเห็นความสำคัญของประชาธิปไตยจริงท่านต้องให้ทุกฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นและสะท้อนผ่านกมท.ชุดนี้ที่ควรมีทั้งเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยเพื่อเข้าไปอภิปรายแสดงความคิดเห็นว่าเราควรทำประชามติชั้นเดียวแต่หากเสียงข้างมากบอกว่าต้องการทำประชามติ2ฉันก็ให้อภิปรายเหตุผลมาประชาชนรอฟังอยู่ดิฉันไม่อยากให้วุฒิสภาถูกนินทาว่ารวบรัดตัดตอนเป็นสภาที่มีใบสั่งจึงขอวิงวอนให้สมาชิกทุกคนเห็นแก่ภาพลักษณ์ของวุฒิสภาชุดใหม่ว่าสภาแห่งนี้เป็นสภาของประชาธิปไตยจึงควรให้มิกมท.เสียงข้างน้อยเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยขอให้ท่านลงมติด้วยความเป็นตัวของตัวเองและเคารพเสียงของประชาชนทำให้ภาพลักษณ์ของสภาบิดเบี้ยวไม่ทำให้ประชาชนขาดศรัทธากับวุฒิสภานางสาวนันทนากล่าวด้านนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ สว.กล่าวว่าการที่วุฒิสภาต้องเสนอชื่อบุคคลเป็นกมท.ร่วมกันโดยผ่านวิปวุฒิสภานั้นต้องคำนวณถึงสัดส่วนของผู้แทนของเจ้าของเรื่องกมท.เสียงข้างมากกมท.เสียงข้างน้อยที่สงวนความเห็นและสมาชิกที่แปรยติซึ่งเป็นผลการแก้ไขเพิ่มเติมร่างงบรบของส.ส.เท่านั้นไม่ได้รวมผู้เห็นชอบกับส.ส.ฉะนั้นคนที่มีสิทธิ์เข้าไปเป็นกมท.นั้นต้องเป็นผู้ที่เห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมเท่านั้นทำให้นางสาวนันทนาลุกขึ้นโต้ว่าการจะตั้งโงกมท.โดยไม่มีสัดส่วนนั้นตนคิดว่านายพิสิทธิ์เข้าใจผิดในกลไกระบอบประชาธิปไตยเรามีทั้งเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยแต่เราจะทำตามมติเสียงข้างมากโดยยังเคารพเสียงข้างน้อยเมื่อไหร่ที่บอกว่าไม่ต้องมีสัดส่วนมีแต่พวกของเราเท่านั้นนั่นคือระบอบเผด็จการไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยขอให้เข้าใจใหม่และท่านเป็นสว.ที่อยู่ในกลไกระบอบประชาธิปไตยแต่ท่านปฏิเสธการให้มีสัดส่วนของคนคิดต่างเข้ามาแปลว่าท่านกำลังยึดหลักเผด็จการไม่ใช่ประชาธิปไตยน่าผิดหวังเป็นอย่างยิ่งจากนั้นนายพิสิทธิ์ใช้สิทธิ์พาดพิงว่าตนไม่ได้มีความคิดเป็นเผด็จการและเชื่อว่าสภาแห่งนี้ไม่ได้มีพรรคมีพวกตนเคารพสิทธิ์ของทุกคนที่ตนพูดเมื่อสักครู่นั้นเป็นความจริงและการจะเป็นกมท.นั้นตนมองว่าต้องเป็นคนที่เห็นต่างจากส.ส.ขณะที่สว.ฝ่ายเสียงข้างมากเช่นนายพิสิทธิ์พลตำรวจโทบุญจันทร์ยืนยันให้ใช้รายชื่อ14คนตามที่ผ่านความเห็นชอบของวิปวุฒิสภาและเห็นว่าในกม.อยู่แล้วต่อมานายเทวริศเสนยติของโดใช้ข้อบังคับชั่วคราวเพื่อขอให้ออกเสียงแบบ1คนต่อ1ตัวThank you.
เลือกเพื่อให้กมธ.เหล่านั้นเป็นตัวแทนของสว.อย่างแท้จริงจากนั้นประธานสั่งพักการประชุมเนื่องจากให้เจ้าหน้าที่ทำบัตรออกเสียงเพราะมีสว.ต้องการเป็นกมธ.ร่วมกัน16คนซึ่งเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้14คนอย่างไรก็ตามในยติที่นายเทวฤทธิ์เสนอไว้นั้นที่ประชุมลงมติตีตกโดยไม่เห็นชอบด้วยเสียง138ต่อ26งดออกเสียง5เสียงจากนั้นเวลา 15:20 นาทีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมประกาศผลการนับคะแนนโดยเสียงส่วนใหญ่โหวตเห็นชอบตามรายชื่อที่วิปวุฒิสภามีมติ14คนส่วนตัวแทนสว.เสียงข้างน้อยคือนางสาวนันทนาได้เพียง27คะแนนและนายประภาสได้25คะแนนเป็นอันว่ารายชื่อทั้ง14คนที่ได้รับเลือกเป็นไปตามที่วิปวุฒิสภาอนุมัติแล้วพระสงฆ์บุกช่อง3ขอพบหนุ่มกัญชัยถามเหตุใดจึงนำเสนอข่าวโจมตีพุทธศาสนาเด่นออนไลน์วันที่21ตุลาคม2567 16:11 นาทีพระสงฆ์บุกช่อง3ขอพบหนุ่มกัญชัยถามเหตุใดจึงนำเสนอข่าวโจมตีพุทธศาสนาด้านรปภ.เห็นแปลกๆจึงไม่ให้เข้าเจ้าตัวจึงมาไลฟ์สดหน้าตึกมารีนนท์แทนแฟนเพจ Facebookเจมอยวีบวกได้เผยแพร่คลิปวิดีโอพระสงฆ์รูปหนึ่งที่พยายามมาพบหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยพิธีกรข่าวคนดังโดยระบุข้อความดังนี้คนห่มเหลืองคนนี้บุกเข้าไปที่ช่อง3อาคารมารีนนท์บอกจะเข้าพบพี่หนุ่มออกข่าวทำลายพระสงฆ์ไม่มีศีลไม่มีธรรมรปภ.เห็นท่าทางแปลกๆจึงไม่ให้เข้าเมื่อรปภ.ไม่ให้เข้าพระรูปดังกล่าวเริ่มมีอารมณ์เริ่มรุนแรงถามรปภ.ว่ามีศีลหรือเปล่าก่อนเดินออกมาไลฟ์บริเวณตึกมารีนนท์โดยข้อความที่พระสงฆ์ไลฟ์สดมีใจความว่าอาตมามาที่ช่อง3ขอเชิญชวนประชาชนพระสงฆ์ที่ห่วงใยพุทธศาสนาที่มีภัยคุกคามจากการออกสื่อวันนี้จึงมาติดต่อเจรจาแต่ไม่น่าเชื่อว่าขนาดหัวหน้ารปภ.ก็ยังไม่มีศีลเราบอกว่าขอพบหัวหน้าแต่ชี้ไปคนโน้นคนนี้นี่ขนาดรปภ.ยังไร้ศีลไร้ธรรมพอได้พบหัวหน้ารปภ.ก็กร่างใส่อาตมาเลยอ้างว่าบวชมา10พรรษาพออาตมาถามกลับไปว่าธรรมะคืออะไรก็ตอบไม่ได้ได้แต่แจ้งว่ามีอำนาจสูงสุดถ้าไม่อนุญาตก็ไม่มีสิทธิใหญ่กว่าเจ้าของอีกนี่คือปัญหาของคนไทยในการปกครองคนมีแต่ความเสื่อมวันที่31ตุลาคมเวลา 10:00 นเราจะมายื่นหนังสือถึงผู้บริหารที่นี่เราอยากถามว่าทำไมถึงยอมให้มีการนำเสนอข่าวที่มีเนื้อหาโจมตีทำลายพุทธศาสนาอยู่ด้านเดียวบิดเบือนหลักธรรมคำสอน